นาวา everywhere สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะไปทานข้าวกันที่คาเฟ่จาแดงเดอร์ชัยศรีอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะคำว่าจาแดงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่าสวนค่ะจาแดงเดอชัยศรีก็แปลว่าสวนแห่งนครชัยศรีนั่นเองค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเจอมุมเล็กๆเอาไว้สำหรับขายของกระจุกกระจิกและขนมไทยด้วยนะคะโดยบริเวณนี้จะไม่มีพนักงานขายยืนประจำค่ะลูกค้าสามารถเลือกซื้อแล้วก็จ่ายเงินเองตามราคาป้ายที่ติดไว้ได้เลยค่ะและด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดนะคะตลาดเชื่อใจนั่นเองค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะมีเรือนไทยสวยงามตั้งอยู่กลางสวนด้วยนะคะและเหตุผลที่เราเลือกมาคาเฟ่นี้ก็เนื่องจากว่าที่นี่มีต้นไม้ร่มรื่นมากอากาศก็เย็นสบายพอได้มานั่งพักผ่อนแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะใครที่ต้องการความสงบสดชื่นก็แวะมาที่นี่ได้นะคะ